สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้แอดจะมาอัปเดตเกี่ยวกับโนริซ่าแล้วก็มีจุดสังเกตอะไรบางอย่างของคนที่มาวนเวียนรอบๆตัวโนริซ่ามาฝากกันในคลิปนี้กันด้วยนั่นเองนะครับซึ่งประเด็นแรกนะจ๊ะก็ยังมีภาพของโนริซ่าของเรานั้นไปล่องเรือยอทไม่หยุดไม่หย่อนทุกวันจริงๆวันละภาพ2ภาพเมื่อวันก่อนก็มีภาพรวมเพื่อนๆวันแรกๆก็มีคุณแม่วันต่อมาก็จะมีโนริซ่ากับพี่ดีน่ากับพี่เจเจอีกคนนึงแล้ววันนี้ก็มีภาพอีกมุมนึงมาแล้วจ้าโอ้โหเราแทบจะเห็น360องศาที่โนริซ่าเนี่ยไปเที่ยวรอบนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มจริงๆกลางแดดกลางฝนนะจ๊ะซึ่งภาพที่แอดคิดว่าน่ารักที่สุดในตอนนี้ก็คือจังหวะที่โนริซ่าของเรานั้นอยู่ในน้ำทะเลนะจ๊ะแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยช่วยกันจงมือโนริซ่าขึ้นมาแบบว่าเล่นน้ำแบบสุดๆแล้วสุดเหวี่ยงจนน่าจะหมดแรงอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะก็ช่วยกันดึงขึ้นมาน่ารักไปอีกหนึ่งกลุ่มอ่ะจริงๆก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นโมเมนต์น่ารักของเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวมีคนมาบอกแอดไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอะไรอย่างนี้แอดก็แค่แซวๆนะบางทีนะจ๊ะอย่าเครียดอย่าซีเรียสเรามาดูข่าวโนริซ่าเพื่อแบบเพิ่มความสุขให้ในแต่ละวันของเรานั่นเองนะครับอ่ะส่วนอีกเรื่องนึงขอมาอัปเดตแทรกระหว่างกลางสักเล็กน้อยจริงๆก็เป็นข่าวของน้องโรเซ่กับพี่ซูของเรานะครับที่ช่วงนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้กันไปแล้วแต่แอดเนี่ยไม่ได้อัปเดตไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเมื่อทาง YG ออกมาแถลงการแบบสายฟ้าแลบกันเลยทีเดียวว่าพี่ซูของเรานั้นยกเลิกความสัมพันธ์เกี่ยวกับอันบนฮยอนกลายเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเองนะจ๊ะซึ่งก็เป็นข่าวที่แบบเฮ้ยมีคนก็คาดการณ์ว่าเป็นอย่างงี้พี่ซูก็กลับไปเซ็นสัญญาสินะอะไรก็ว่าไปซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่รู้นะจ๊ะก็ค่ายประกาศอีกทีในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับส่วนน้องโรเซ่ของเราก็ไปพาฟันคุดมาแล้วจ้าเรียกว่ารอบนี้เนี่ยไปคอนเสิร์ตก็คงจะปวดระหว่างทางไม่มากก็น้อยแล้วกลับมาเกาหลีปุ๊บรอบนี้ก็อ่ะถือโอกาสผ่าไปเลยจ้าเพราะว่าได้พักผ่อนแล้วซึ่งก็มีภาพเอ็กซเรย์ออกมาให้เห็นเลยว่าฟันคุดเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนะจ๊ะต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆเพื่อนถ้าใครมีเหมือนน้องโรเซ่ก็ไปผ่าได้นะจ๊ะพอแอดเองเนี่ยก็ผ่าครบทั้งสองข้างกันแล้วตอนนี้ก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะไม่งั้นก็จะต้องมาทนกับอาการปวดทุกๆเดือนหรืออะไรอย่างนี้นะเพื่อนๆนะส่วนข่าวต่อมาจ้าเกี่ยวกับรุ่นพี่ของโนริซ่านั่นก็คือพี่จีดราก้อนนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการออกมากดไลค์แล้วมีคนแคปไว้ทันว่าพี่จีดราก้อนของเราน่าจะมาส่อง IG ของโนริซ่าแล้วก็มือลั่นหรือเปล่าจ้าเพราะว่าทำการกดไลค์ไปแล้วแต่จุบันแอดไปส่องใหม่อีกทีนึงมีการอันไลค์ไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็คือเอาไลค์ออกไปนะจ้าแล้วก็หายไปในกริดเมฆอาจจะเป็นการส่งสัญญาถึงน้องสาวของเราว่าเฮ้ยไปค่ายเดียวกันไหมเพราะว่าก็มีคนหลายคนเชียร์ให้โนริซ่ากับพี่จีดราก้อนเนี่ยไปซบค่ายเดียวกันนั่นเองนะจ้าก็มาลุ้นกันต่อไปว่า2พี่น้องคู่นี้เขาจะไปตัดสินใจจะไปอยู่ค่ายไหนกันนั่นเองหรืออาจจะอยู่คนละค่ายหรืออาจจะอยู่ค่ายเดียวกันอันนี้แอดก็มองว่าเหมือนพี่จีดราก้อนเนี่ยเขาก็มากดไลค์ไม่ได้คิดอะไรเหมือนจะมาสื่อสารกับโนริซ่าแต่บังเอิญเนี่ยลืมคิดไปว่าปาปาราซี่ทางบ้านเนี่ยเยอะมากนะจ้าแบบแคปไว้ทันเขาก็อาจจะแบบรีบเอาไลค์ออกไปก่อนแต่ก็ไม่ทันจ้ามีคนตาดียังไงก็แคปมาทันอยู่ดีนั่นเองนะเพื่อนๆนะส่วนอีกคนนึงก็คนนี้นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวสเปนนะครับซึ่งเขาก็โอ้โหมีความสวยเหมือนกันนะจ้ามากดไลค์โนริซ่าภาพถ่ายชุดว่ายน้ำแซ่บๆของเราด้วยนั่นเองก็ถือว่าโนริซ่าของเราเนี่ยตกได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ รวมถึงแอดเนี่ยก็ตกหมดแล้วหมดราพนาสูตรไปทั้งโลกนี้เลยนะจ้าและคนต่อมานี่ก็ไม่พูดถึงไม่ได้จ้าเพราะเป็นสถานีวิทยุของอเมริกาชื่อดังนะจ้าซึ่งเขาเนี่ยทำการมาอัพรูปโนริซ่าที่โนริซ่าไปเดินเล่นในเกาหลีล่าสุดลงใน IG ส่วนตัวของเขานะครับพร้อมกับข้อความที่ว่าลาลาลิซ่าเอ็มแวะมาอวยพรตอนเช้าและมีความสุขมากๆนะกับเสื้อฮูดของโนริซ่าด้วยนะครับเขาก็อวยพรอะไรก็ว่าไปนั่นแหละแต่ว่าอีกจุดที่น่าสังเกตเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย iHeart Radio ก็เคยลงภาพโนริซ่าไปทีนึงแอดก็เคยทำข่าวไปแล้วแล้วพอแอดมานั่งสังเกตดีๆเนี่ย IG ส่วนตัวของ iHeart Radio นะครับเขาแทบจะไม่ลงศิลปินที่เป็นชาวเอเชียเท่าไหร่เลยนะจะเป็นหลักๆเนี่ยจะเป็นชาวยุโรปแทบจะทั้งหมดประมาณ 90% แล้วช่วงนี้เนี่ยแทบไม่มีเกาหลีเลยไม่มีคนอื่นเลยแต่โนริซ่าของเรานั้นไปทะลุปลอดแค่เดินเที่ยวที่เกาหลีจ้าไม่ได้เกี่ยวกับงานเพลงแต่เขาก็ยังเอารูปของโนริซ่าไปลงประดับในหน้า IG ส่วนตัวของเขาเหมือนเป็นการเรียกแขกว่าโอ๊ยศิลปินระดับโลกคนนึงจ้าเคลื่อนไหวนิดเคลื่อนไหวหน่อยไม่ได้ก็ต้องมาปรากฏตัวให้เห็นกันนิดนึงใน IG ของ iHeart ซึ่งเป็นสถานีวิทยุของอเมริกานั่นเองนะเพื่อนๆนะเห็นมั้ยตอนนี้อเมริกานี่อ้าแขนรับแล้ว1กลุ่มนะจ้าไม่ธรรมดาจริงๆนะโนริซ่าของเรานะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมาฝากความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกันประมาณนี้เพื่อนๆคิดเห็นหรือสังเกตอะไรเพิ่มเติมนอกจากแอดไหมเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับเผื่อไว้มาคุยกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวเสียบายไปก่อนเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย